ที่บริเวณตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกองคันสถานที่ได้จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยได้รับเกียรติจากนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมาเป็นประธานเปิดงานมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวรายงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลได้จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ที่5ในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวร่วมสานต่อนโยบายการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีการเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางการจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและกำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานที่เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยบุคลากรและนิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตลอดจนเพื่อลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกซึ่งภายในงานมีการรับเปิดบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิลมีการรับฝากขยะรีไซเคิลโดยนิสิตบุคลากรและประชาชนมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนการจำหน่ายปุ๋ยพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการแสดงจากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะศิลปกรรมศาสตร์และการประกวดมิสรีไซเคิล MSU 2015โดยมีบุคลากรนิสิตและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทางสาววันวิการตัวอาบนะครับเป็นทั้งผู้ออกแบบและก็เป็นนายแบบด้วยการนายสันติต้นขานะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับมหาสกิลสกิลทำแบบทั้งหมดเลย